คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องอาทิตย์อีสเตอร์ผู้เขียนบทภาวนาธรรมตอนนี้คือคุณร็อบฟูกุยจากอินเดียนาและพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะศึกษาด้วยกันอยู่ในพระธรรมลูกาบทที่24ข้อ1ถึงข้อ12พระธรรมลูกาบทที่24ข้อ1ถึงข้อ12มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับแต่เช้ามืดในวันต้นสัปดาห์ผู้หญิงเหล่านั้นจึงนำเครื่องหอมที่เขาได้จัดเตรียมไว้มาถึงอุโมงค์เขาเหล่านั้นเห็นก้อนหินออกพ้นจากปากอุโมงค์แล้วและเมื่อเข้าไปมิได้เห็นพระศพของพระเยซูเจ้าเมื่อเขากำลังคิดฉงนด้วยเหตุการณ์นั้นดูเถิดมีชายสองคนยืนอยู่ใกล้เขาเครื่องนุ่งห่มแพรวจนพร่าตาฝ่ายผู้หญิงเหล่านั้นกลัวและซบหน้าลงถึงดินชายสองคนนั้นจึงพูดกับเขาว่าพวกท่านแสวงหาคนเป็นในพวกคนตายทำไมเล่าพระองค์ไม่อยู่ที่นี่แต่ทรงเป็นขึ้นมาแล้วจงระลึกถึงคำที่พระองค์ได้ตรัสกับท่านทั้งหลายเมื่อพระองค์ยังอยู่ในแคว้นกาลิลีว่าบุตรมนุษย์จะต้องถูกอายัดไว้ในมือของคนบาปและต้องถูกตรึงที่กางเขนและวันที่สามจะเป็นขึ้นมาใหม่เขาจึงระลึกถึงพระดำรัสของพระองค์ได้และกลับไปจากอุโมงค์และบอกเหตุการณ์ทั้งปวงนั้นแก่สาวก11คนและคนอื่นๆทั้งหลายด้วยผู้ที่ได้บอกเหตุการณ์นั้นแก่อัครทูตคือมารีชาวมัคคดาลาโยอันนามารีมารดาของยาโกบและหญิงอื่นๆที่อยู่กับเขาฝ่ายอัครทูตไม่เชื่อถือว่าเป็นคำเหลวไหลแต่เปโตรลุกขึ้นวิ่งไปที่อุโมงค์ก้มลงมองดูก็เห็นแต่ผ้าป่านเท่านั้นแล้วกลับไปคิดพิศวงถึงเหตุการณ์ซึ่งได้เป็นไปนั้นต่อไปนี้จะเป็นเนื้อความของบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องอาทิตย์อีสเตอร์ซึ่งมีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับในพระคัมภีร์ไม่มีเรื่องใดอธิบายว่าการคืนพระชนของพระเยซูเกิดขึ้นได้อย่างไรบรรดาผู้เขียนพระกิตติคุณก็ไม่ได้บอกว่าหินกลิ้งออกจากปากอุโมงค์ได้อย่างไรหรือเกิดอะไรขึ้นทำให้พระเยซูฟื้นคืนพระชนพระหฤทัยของพระองค์เริ่มเต้นขึ้นมาและอวัยวะอื่นๆค่อยทำงานใหม่ใช่หรือไม่ไม่ได้มีการอธิบายไว้นะครับการคืนพระชนเกิดขึ้นทันทีทันใดหรือว่าเกิดขึ้นก่อนหน้าแล้วหลายชั่วโมงคำถามเหล่านี้ไม่มีคำตอบพระคัมภีร์เพียงแต่บอกเราว่าคนที่ไปถึงอุโมงค์ฝังศพของพระเยซูนั้นพบว่าพระองค์ทรงคืนพระชนแล้วอาจจะเป็นเพราะพระคัมภีร์บอกเราเฉพาะเรื่องสำคัญสำคัญจึงไม่ได้เล่าเรื่องรายละเอียดให้รู้ว่าพระเจ้าทรงทำงานแม้แต่ในตอนที่เราไม่รู้ไม่เห็นและยังทรงกระทำบางสิ่งบางอย่างอยู่เมื่อเราคิดว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วสิ่งสำคัญที่สุดนั้นก็คือเรื่องการคืนพระชนสื่อความโดยไม่ได้บอกรายละเอียดซึ่งเราก็ไม่จำเป็นต้องรู้และเข้าใจว่าพระเจ้าทรงกระทำงานของพระองค์อย่างไร
พวกผู้หญิงที่ไปที่อุโมงค์ตอนเช้าวันคืนพระชนโดยหวังจะเห็นเพียงพระศพของพระองค์ไม่ได้หวังจะได้พบปาฏิหาริย์แต่ก็ยังแสดงความรักและความจงรักภักดีด้วยใจจริงแต่เหตุการณ์ที่ได้พบทำให้ความหวังกลับคืนมาใหม่ได้พวกเธอจึงได้รีบวิ่งไปเล่าให้คนอื่นๆฟังแม้เมื่อเรารู้สึกไม่ชอบแต่ก็ยังทำตามความเชื่อของเราด้วยการรับใช้คนอื่นให้ด้วยใจกว้างขวางและนมัสการด้วยความซื่อสัตย์การกระทำเช่นนี้เท่ากับอยู่ได้ในตำแหน่งที่พบว่าพระเจ้าทรงกำลังทำอะไรอยู่และพระองค์ทรงทำอะไรไปแล้วในช่วงนี้อยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังได้ใช้เวลาภาวนาอธิษฐานด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าแห่งความรักขอบพระคุณสำหรับการอัศจรรย์ในวันคืนพระชนโปรดให้ข้าพระองค์ทั้งหลายมีความเข้มแข็งในการรับใช้ผู้อื่นขณะที่ทำได้ไม่ค่อยง่ายนักทูลอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเป้าหมายของคำอธิษฐานอธิษฐานเผื่อผู้ที่กำลังฉลองวันคืนพระชนทั่วโลกผ่านไปแล้วครับคุณผู้ฟังสำหรับเนื้อหาของบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องอาทิตย์อีสเตอร์และพระวจนะธรรมของพระเจ้าในพระธรรมลูกาบทที่24ข้อ1ถึงข้อ12ซึ่งเป็นเรื่องราวลำดับเหตุการณ์ที่ปรากฏอยู่ในพระกิตติคุณ4ตอน4เล่มคล้ายๆกันคือในมัทธิวในมาระโกและในยอห์นนะครับเป็นเหตุการณ์ลำดับที่ผู้หญิงเข้าไปที่อุโมงค์เพื่อจะนำเครื่องหอมไปฉลองพระศพแต่ปรากฏว่าไปพบเหตุการณ์ที่เขาไม่คาดฝันนั่นก็คือหินที่ปิดปากอุโมงค์นั้นเปิดออกแล้วก็พระศพของพระเยซูก็หายไปคุณผู้ฟังครับเรื่องราวเหล่านี้หลายครั้งเมื่อเราไม่ได้คิดลึกๆไม่ได้คิดในรายละเอียดหลายคนก็ฟังแล้วก็ผ่านไปเหมือนผู้เขียนบทภาวนาธรรมตอนนี้บอกว่าเราจำเป็นต้องรู้ด้วยหรือเปล่าว่าพระเยซูนั้นเริ่มต้นฟื้นช่วงเวลาไหนการฟื้นคืนพระชนการกลับเป็นขึ้นมาจากความตายของพระองค์นั้นเริ่มต้นโดยที่หัวใจเริ่มทำงานหรือขยับพระวรกายก่อนอะไรพวกนี้นะครับซึ่งในรายละเอียดต่างๆบางครั้งไม่จำเป็นที่เราต้องรู้เพราะว่าแม้ว่าเรามีความรู้สึกว่าทุกสิ่งมันผ่านไปแต่พระเจ้ายังทรงทำการของพระองค์อยู่แม้ว่าเราไม่รับรู้อะไรแต่พระเจ้าก็ยังทรงทำการของพระองค์อยู่แม้ว่าเราเห็นหลายสิ่งหลายอย่างเป็นเหมือนว่าทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วงานเสร็จแล้วทุกอย่างผ่านไปแล้วแต่พระเจ้าก็ยังทรงกระทำการของพระองค์อยู่จุดนี้สำคัญคุณผู้ฟังเราทั้งหลายเป็นผู้ที่เชื่อศรัทธาในพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่และพระองค์ทรงกระทำกิจของพระองค์ตลอดเวลาพระเจ้าทรงกระทำกิจของพระองค์ในชีวิตของเราเพื่อที่จะให้เราเป็นผู้ที่ประกาศเรื่องราวการคืนพระชนชัยชนะเหนือความตายเหนือความบาปของพระองค์ไปยังคนอีกมากมายให้รู้จักเรื่องราวนี้ครับขอให้เราได้ลุกขึ้นมาจากจุดเดิมๆของเราที่บอกว่าพระเจ้าช่วยเราแล้วทุกอย่างก็จบแต่ให้รู้ว่าแม้ว่าพระเจ้าช่วยเราผ่านพ้นวิกฤตต่างๆไปแล้วพระองค์ยังทรงกระทำกิจกระทำการของพระองค์ตลอดเวลาในชีวิตของเราและในเหตุการณ์ต่างๆครับขอให้เราสัตย์ซื่อปฏิบัติรับใช้พระเจ้าตอบสนองพระคุณของพระองค์นะครับข้อคิดของบทภาวนาธรรมตอนนี้บอกว่าวันนี้ข้าพเจ้าจะพบความหวังจากการคืนพระชนของพระเยซูขอบคุณพระเจ้าขอให้การคืนพระชนของพระเยซูในเทศกาลอีสเตอร์ในวันนี้เป็นวันดีและเป็นสิ่งที่ทำให้เราทุกคนเริ่มต้นที่จะมีความหวังใจดำเนินชีวิตให้สมกับผู้ที่เชื่อศรัทธาในพระเจ้าผู้ทรงพระชนเรามีพระเจ้าที่มีชัยชนะเหนือความตายเหนือความบาปและชัยชนะนั้นพระองค์ทรงประทานให้กับเราทุกคนที่เชื่อศรัทธาในพระองค์ครับคริสตจักรที่1เวียงพร้าว
ขอนำความปรารถนาดีมายังคุณผู้ฟังทุกท่านให้ได้รับพรและได้เข้าใจถึงความสำคัญของการคืนพระชนของพระเยซูคริสต์เจ้าครับขอพระเจ้าสถิตอยู่และอวยพระพรหนุนนำคุณผู้ฟังทุกท่านให้มีแต่ความสุขและมีพลังในการที่จะต่อสู้กับปัญหาต่างๆต่อไปและผมจะขอนำบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนในตอนนี้อำลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับและจะขออวยพรคุณผู้ฟังกล่าวส่งท้ายรายการในวันนี้ว่าฮาเลลูยาพระองค์ทรงเป็นขึ้นแล้วขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านสวัสดีครับพระคริสต์เจ้าคืนพระชนม์